สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับมื้อนี้สิพาพี่น้องมากินปลาแซลมอนนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดสูตรใส่ปลาอุดรนะครับพี่น้องโอ้โหเขย่ากันไปเลยหลังจากนั้นนะครับใส่พริกใส่หยังเรียบร้อยนะครับขาดบ่ได้พี่น้องเอ้ยนะครับปลาร้า2ทัพพีนะครับใส่ลงไปนะครับปานกวาดลงไปนะครับขาดบ่ได้ผักชีโรยหน้านะครับแล้วก็ต่อด้วยวาซาบินะครับนะฮะใส่ซอสขาวนะจักหน่อยนะครับปาจัดไปนะครับก็เป่าแซลมอนตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยนะครับผมจวดปาดครึ่งนึงกับพ่อเนาะพี่น้องเนาะนะฮะซอยเลี้ยวปานสายปลานะครับผมน้ำจิ้มเป็นตะเสียบให้นะครับผมมึงเอารสนะครับแล้วก็นะฮะวาซาบินะครับกินเข้าไปพี่น้องนะครับอย่าลืมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แน่เด้อกดคอมเมนต์แน่เด้อพี่น้องเด้อพี่น้อง